สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter เป็นพื้นที่ของภาคพลเมืองที่คุณเองก็สามารถสื่อสารได้นะคะอย่างวันนี้ค่ะนักข่าวพลเมืองจากจังหวัดเชียงรายจะพาเราลงพื้นที่ไปที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อที่จะไปดูการจัดการชุมชนของคนที่ตำบลหนองสาหร่ายซึ่งพวกเขาเริ่มจากการส่งเสริมให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนค่ะชุมชนในตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบในเรื่องของการจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการมีส่วนร่วมทั้งประชาชนและผู้นำท้องถิ่นส่งเสริมการทำเกษตรในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตัวเองแต่ก็มีผักปลูกเซอร์ปลูกไว้กินมั้งแต่ต้นมากันผักก็น้อยทีนี้เขาไม่เขาจะให้เปลี่ยนเป็นทำผักที่เขาให้ปลูกอ่ะผักทองถั่วฝักยาวแฝงใช้น้ำน้อยจ้ะสมใจประชุมเกษตรกรชุมชนตำบลหนองสาหร่ายบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเกษตรเดิมพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเกือบหมดแต่พอมีปัญหาเรื่องน้ำน้อยขึ้นมาสมใจจึงผันตัวมาทำเกษตรแบบผสมผสานโดยมีทั้งการเลี้ยงกุ้งการทำสวนใบเตยและทำนาบางส่วนเพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปีก็น่าจะพอเพียงนะเพราะว่าเตยมันประมาณ5เดือนตัด1ครั้งแต่ข้าวนี้มันจะได้ปีละครั้งหรือ2ครั้งถ้าเกิดน้ำดีก็ได้2ครั้งถ้าเกิดน้ำไม่ดีก็ได้ครั้งเดียวถ้ากุ้งก็ดูช่วงน้ำด้วยกุ้งก็2เดือน2เดือนเขาจะจับทีมก็ต้องช่วยเพราะที่หลักๆที่คือจะได้เตยช่วยมั่งเตยนี่คือมันจะกินได้เรื่อยๆเพราะว่าเตยเราจะตัดไปเรื่อยๆไม่ได้ตัดหมดทีเดียวไงเตยก็เหมือนอ้อยอ่ะเตยจะตัดพอตัด5เดือนตัด5เดือนตัดแล้วก็การใช้น้ำมันก็จะใช้น้อยเพราะตอนนี้นอกจากชุมชนจะมีการจัดการตนเองที่ดีแล้วในส่วนขององค์กรจากภายนอกก็เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนและองค์ความรู้เพื่อให้ชาวบ้านสามารถพัฒนาต่อยอดแนวความคิดในการพึ่งพาตัวเองได้ดีโดยที่ชุมชนเนี่ยคิดแล้วก็ทำฮะนำวัตถุดิบในพื้นที่ของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยมาสร้างผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพนะคะแล้วก็เกิดการรวมกลุ่มเกิดความยั่งยืนนะคะทุกวันนี้ชุมชนนี้ก็ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะเรียกว่าความยั่งยืนเพราะว่าทำแล้วไม่สะดุดจบลงไปที่โครงการจบแล้วจบเลยแต่ในเมื่อโครงการที่ชุมชนได้ขอการสนับสนุนว่ามาจากแหล่งทุนต่างๆหน่วยงานต่างๆเนี่ยชุมชนก็ยังเดินอยู่ด้วยตัวเองแม้ว่าจะไม่มีงบประมาณที่ไหนมาสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนคำพูดสั้นๆที่มาจากสภาองค์กรชุมชนโดยการมีส่วนร่วมทั้งประชาชนผู้นำชุมชนที่จะคอยขับเคลื่อนในส่วนของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับคนที่มีรายได้น้อยและพัฒนาทั้งกระบวนการผลิตและแนวคิดใหม่เพื่อตอบโจทย์กับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเมื่อเกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดีสิ่งที่ตามมานั้นก็คือผลสำเร็จที่มาจากคำว่าการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนอกจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลหนองสาหร่ายแล้วพวกเขายังทำให้เราเห็นค่ะว่าการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างความมั่นคงทางรายได้ค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวมากับนักข่าวพลเมืองได้นะคะโดยส่งมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสวัสดีค่ะ